คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยพบกับกิจกรรมขอบคุณลูกค้าเรือจีโร่เพียงทำตามกติกาง่ายๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสินค้าของรางวัลสุดพิเศษมากมายข้อมูลกิจกรรมอยู่ด้านล่างคลิปคลิกได้เลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพละครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายกันนะครับผมในที่สุดกิจกรรมวันหยุดท่านประธานพินาครับผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมดังนั้นแน่นอนครับผมในเมื่อมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับผมก็ต้องมีแนวทางการฟาร์มครับผมกิจกรรมให้ได้รับของรางวัลเต็มประสิทธิภาพไปครับผมนะใครที่ต้องการครับผมใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ครับผมตอนนี้ของผมหมดแล้วนะใบรายงานไม่เหลือนะครับผมนะเงินเกลี้ยงเลยนะครับผมนะทำยังไงครับผมนะถึงจะสามารถฟาร์มเอาตัวรอดในช่วงนี้ได้นะครับผมนะอ่ะว่าแล้วเรามาพูดถึงในส่วนของรางวัลกิจกรรมต่างๆครับผมและก็แนวทางการเล่นกิจกรรมแบบคุ้มเลยดีกว่าครับอ่ะโอเคนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมตรงส่วนนี้นะครับผมนะก็ต้องใช้ตัวละครครับผมที่ได้รับโบนัสขึ้นมาด้วยครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเราใช้ตัวละครที่ได้โบนัสมากขึ้นเท่าไหร่ครับผมก็จะได้รับส่วนผสมครับผมหรือของรางวัลมากขึ้นตามไปด้วยครับซึ่งนักเรียนที่ได้รับครับผมสิทธิโบนัสพิเศษก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับนะโอเคครับผมอย่างแรกครับผมนะต้องขอพูดถึงในส่วนของกองเสบียงตาเกเฮน่าครับผมนะตรงส่วนนี้ครับผมตัวละครที่ได้มานะครับผมนะก็จะมีสายสไตรเกอร์ครับผมก็จะมีตัวของฮารุนะนะครับผมนะฮิดาซัมเมอร์ครับยูนิซัมเมอร์นะครับผมและก็ตัวของอิซุบิครับนะอันนี้คือสายสไตรเกอร์นะครับต่อไปครับผมก็คือสายสเปเชียลครับผมก็จะมีตัวของชินัตสึนะครับนะพยายามลงด่านครับผมและเอาตัวละครพวกนี้ลงไปเยอะนะครับผมนะตรงนี้เราจะได้โบนัสพิเศษตามไปด้วยครับต่อมาครับผมก็คือข้าวโพดนะครับผมนะสายข้าวโพดครับผมก็จะมียูนิธรรมดายูนิซัมเมอร์ครับแล้วก็ตัวของจุนโกะนะครับผมแล้วก็อาคาริครับนะตัวสายสเปเชียลครับผมก็จะมีตัวของจูรี่ครับนะดังนั้นถ้าเกิดด่านไหนที่เราต้องการฟาร์มนะครับผมนะเข้าโพดนะครับผมนะก็เอาตัวละครดันต่อไปนี้ไปลงนะครับและก็เช่นเดียวกันครับผมสุดท้ายครับผมนะแว่นยังกี้นะครับผมนะจะมีหลักๆครับผมก็คือตัวของฮินะนะครับผมนะแล้วก็ตัวของอิซุบิครับฮินะธรรมดาและก็อิซุบิซัมเมอร์นะครับและก็สายสเปเชียลผมก็จะเป็นตัวของคูกะนะครับโอเคต่อไปครับผมเรามาพูดถึงในส่วนของด่านฟาร์มนะครับผมนะเราจะฟาร์มด่านไหนครับผมนะในส่วนของเควสครับผมนะแน่นอนว่าตอนนี้เควสก็มีทั้งหมด10ด่านด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละด่านเนี่ยจะให้ของรางวัลแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างแรกเลยครับผมหากใครต้องการจะฟาร์มของที่ได้ของรางวัลเยอะๆนะครับผมนะกระจายกันไปจะผมอันนี้ก็คือเยอะและกระจายกันไปนะครับก็แนะนำครับผมมาฟาร์มด่าน7นะครับนี่ด่าน7เนี่ยจะให้ครบทุกอย่างเลยครับผมมีทั้งกล่องนะครับผมนะข้าวโพดยังกี้นะครับผมครบทุกอย่างเลยดังนั้นถ้าเกิดใครลงมาด่านนี้นะครับผมนะสิ่งที่เราจะได้มาครับผมก็คือการได้ของรางวัลหลายๆอย่างถ้าเกิดเรามีตัวละครหลายๆชนิดครับผมพยายามใส่เยอะๆไปนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของโบนัสเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับและเช่นเดียวกันครับผมนะด่านวัตถุลงยุคครับผมนะด่านนี้จะให้ในส่วนของกล่องไวนิลนะครับนะไอกระดาษมานะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่จะฟาร์มมานะครับผมนะก็มาฟาร์มตรงด่านได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการของขู่ครับผมก็มาฟาร์มข้างบนนี้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็จะให้เลนพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าพวกนี้เนี่ยจะให้ของไม่ขั้นสูงนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการของขั้นสูงจริงขึ้นมานะผมนะก็จะต้องมาฟาร์มของม่วงครับผมนะก็ฟาร์มในส่วนของด่าน7ขึ้นไปนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะฟาร์มทีเนี่ยลองมาฟาร์มด่านประเภทนี้ดูก็แล้วกันนะโอเคต่อไปครับผมก็คือด่าน8ครับผมด่าน8เนี่ยจะเน้นข้าวโพดเป็นหลักเลยนะครับผมนะอันนี้จะเน้นข้าวโพดครับผมกล่องตรงส่วนนี้แน่นอนครับผมมันเป็นโบนัสนะครับผมนะอันนี้ก็คือด่าน8อันนี้เน้นฟาร์มข้าวโพดนะครับผมแล้วก็จะดรอปในเรื่องของวัตถุลงยุคเป็นเลนนะครับนะเลนนะครับต่อไปครับผมด่าน9ครับผมด่าน9จะเน้นในเรื่องของแว่นนะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าด่าน9ค่อนข้างจะมีความพิเศษค่อนข้างจะแตกต่างกับด่านอื่นพอสมควรครับเดี๋ยวจะอธิบายตอนหลังกันแล้วกันว่าด่าน9พิเศษไงนะอย่างแรกก็คือเน้นในเรื่องของแว่นนะครับผมนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะผมก็จะได้เรื่องของแร่นะครับผมแร่เหล็กมาด้วยนะครับและสุดท้ายครับผมก็คือด่าน10นะครับด่าน10เนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของกล่องครับผมกล่องเป็นพิเศษเลยนะใครที่ต้องการเน้นในเรื่องของกล่องก็จัดไปเลยครับผมด่าน10นะครับผมแล้วก็จะได้เรื่องของดิสก์ครับผมจากนะครับผมนะอันนี้ติดมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย
แนะนำด่านฟาร์มนะครับผมนะก็คือฟาร์มด่าน7ด่าน8ด่าน9ด่าน10นะครับผมตรงส่วนนี้ขาดของอะไรขึ้นมาแล้วก็ดูเอาตามความเหมาะสมเลยนะครับแน่นอนครับผมว่าหลังจากที่เราฟาร์มไปเรียบร้อยแล้วครับผมนะใส่ตัวละครนักเรียนตามความเหมาะสมไปแล้วต่อมาครับผมเราจะต้องมาพูดถึงในส่วนของของรางวัลที่ต้องการแลกครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าของรางวัลจะมี2ประเภทครับผม1คือแลกของนะผมนะ2อย่างครับผมอันที่2ก็คือร้านค้านะครับโดยแลกของเนี่ยมันจะเป็นการใช้กล่องครับผมกล่องเกเฮน่านะครับผมนะมาทำการสุ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละรอบแต่ละรอบครับผมจะมีกล่องทั้งหมด300กล่องนะครับผมและพอของหมดปุ๊บเนี่ยเราถึงจะสามารถรีเฟกได้ครับผมเมื่อเราได้ในส่วนของของสำคัญนะของรางวัลสำคัญนะครับผมปลดล็อกเนี่ยอย่างเช่นเศษกออิซิบิว่ายน้ำครับผมกับหมวกนะแล้วเราถึงจะสามารถรีเฟกได้แต่ผมแนะนำนะครับผมว่าอย่ารีเฟกครับผมจนกว่าจะได้ของสำคัญนะครับผมในแต่ละเว็บแต่ละเว็บได้ครับผมฟอที่สำคัญจริงแน่นอนครับผมนะเศษของอิซิบิครับผมกับหมวกพวกนี้เอามาให้ครบนะครับและถัดมาครับผมก็คือในเรื่องของอุปกรณ์หินอัปเกรดขั้นสูงนะครับผมนะเลนขั้นสูงนะครับผมนะพวกนี้เลนสมบูรณ์นะครับและเช่นเดียวกันพวกเงินนะครับผมนะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขาดแคลนหรือซับจางครับผมนะแนะนำเอาไปเลยครับผมนะเงินนะครับตัวส่วนนี้แน่นอนว่าพยายามเอาของพวกนี้มาให้ครบก่อนนะครับผมนะและจากนั้นจึงเริ่มในส่วนของการรีเฟกครับผมนะอย่ารีเฟกทันทีทันใดครับผมเพราะว่าหลังจากรอบที่7มั้งประมาณรอบที่7ป่ะหรือรอบที่6เนี่ยนี่ไม่แน่ใจนะมันจะเหลือแต่ของห่วยๆแล้วนะครับผมดังนั้นช่วงรอบช่วงต้นอย่าให้เหลือครับผมเอาให้เรียบนะครับผมนะเอาให้หมดเลยก็ได้ครับผมนะเอาให้อย่าให้เหลือเลยครับผมเอาให้เรียบเลยก็ได้เหมือนกันนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมนะเราจะได้หมวกนี้นะครับผมเนี่ยเอาไปแลกอะไรเราก็ต้องพูดในส่วนของร้านค้านะครับต่อในเรื่องของร้านค้าเลยนะครับร้านค้านะครับผมเนี่ยอย่างแรกไอเทมชุดแรกครับผมไอเทมข้าวโพดนะครับผมนะข้าวโพดต้องบอกเลยว่าเอาให้เรียบเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกระดาษไวนิลเอ้ยดิสนะครับผมนะของเกเฮด้าหรือรายงานอัพรีเวลนะครับผมนะใบอีพีครับผมอันนี้อย่าให้เหลือสัดให้เรียบเลยนะครับผมเอาให้หมดเลยครับต่อมาครับผมก็คือไอเทมนะครับผมถัดมาก็คือแว่นกันแดดนะครับแว่นกันแดดเนี่ยต้องบอกเลยว่าหินอัปเกรดครับผมตัวส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าหินอัปเกรดตัวเองเยอะมากๆแล้วนะครับผมนะเพราะว่าปกติไปซื้อร้านค้าแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปเลยซื้อร้านค้าทุกวันเนี่ยก็มีอัปเกรดเนี่ยครับผมตรงส่วนนี้เยอะใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยว่ามันก็มาเรื่อยๆนะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยผมมีเยอะแยะเลยแต่รู้สึกว่าพอไหมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่พอขึ้นมานะครับผมนะก็มาแลกอย่าให้เหลือเหมือนเดิมนะครับส่วนตำราสกิลแน่นอนครับผมอันนี้อย่าให้เหลือเหมือนกันเพราะสายเกเฮน่านี่สำคัญอยู่แล้วนะครับเล่นนะครับผมแน่นอนเอาให้เรียบอย่าให้เหลือครับแน่นอนว่าจะมีของพิเศษอีกอย่างนึงครับผมก็คือเครดิตครับเครดิตตรงส่วนนี้คราวนี้เนี่ยมันจะมีเครดิตด้วยนะถ้าเกิดใครที่เงินขาดแคลนนะครับผมนะประมาณว่าลีเวลมาเยอะแล้วเงินเกลี้ยงเลยครับผมก็สามารถมาเอาแต้มครับผมนะเอาแว่นเนี่ยมาแลกเป็นเครดิตได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับไอเทมนะครับผมแน่นอนอันนี้ก็คือหมวกครับผมที่ได้จากการเอากล่องครับผมของเกเฮน่านะครับผมนะมาทำการสุ่มแล้วใช่ไหมเราก็จะได้หมวกมาหมวกเนี่ยมันใช้ของสำคัญครับผมหนึ่งก็คือเพชรนะครับนะเพชร1อันนะครับผมเศษครับผมแล้วก็ตำราลับนะครับผม3อันนี้แนะนำว่าควรเอาให้เรียบนะครับต่อมาครับผมก็คือเศษของชิรัสึนะครับผมอันนี้แล้วแต่จะชอบนะว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับเครดิตครับผมแนะนำไล่ไปเรื่อยๆครับผมนะเอาของระดับสูงให้เรียบเลยนะครับผมนะเนี่ยพวกนี้ครับผมถ้าเกิดได้พวกนี้มาเนี่ยก็พอจะช่วยครับผมเรื่องซับจางได้พอสมควรนะครับแน่นอนนะครับผมว่าเหมือนเดิมแนะนำเหมือนเดิมก็คือเอาให้เรียบอย่าให้เหลือนะครับいらっしゃい先生โอเคนะครับอันนี้ก็คือแนวทางครับผมในการฟาร์มเพิ่มเติมละกันนะครับผมเราขอพูดในส่วนของแคมป์ฤดูร้อนสุดโหดของคณะกรรมการวินัยภาคปฏิบัตินะครับผมซึ่งเป็นมินิเกมครับมินิเกมตัวส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าเราก็ต้องมากดครับผมและก็รับภารกิจดังต่อไปนี้เลยนะครับผมนะใครที่มือเป็นปลาหมึกครับผมหรือชอบเกมแนวริทึมนะครับผมนะก็ได้เปรียบไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครมีเพื่อนครับผมที่มีความสามารถในการเล่นเกมแนวนี้ก็ให้เพื่อนมาเล่นแทนกันละกันนะครับอธิบายง่ายๆไม่ยากอยู่แล้วนะวิธีการเล่นนะครับผมนะก็คือกดปุ่มตามคอมโบครับผมให้เหมาะสมนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องบอกเลยว่าตูก็ไม่ค่อยจะชำนาญเหมือนกันนะครับเนี่ยมีตั้งแต่ความยากระดับ normal hard very hard นะครับผมตัวส่วนนี้ก็เข้ามาทดสอบลองเล่นก็ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการเล่นกิจกรรมนะครับผมในส่วนของภาคเทอมฤดูร้อนของประธานนะครับผมกรรมการวินัยฮินะนะครับผมนะก็ขอเป็นแนวทางครับผมท่านฟาร์มอย่างสนุกสนานนะครับผมนะส่วนแชลเลนเจอร์นะครับผมนะต้องบอกเลยว่าแชลเลนเจอร์รอบนี้ไม่ยากนะครับผมนะก็เน้นในเรื่องของทีมสีเหลืองกับทีมสีแดงเข้าไว้นะครับผมนะแล้วก็เน้นพยายามต
ป้าพลังไว้ละกันนะครับผมเพราะว่าศัตรูรอบนี้จะไม่มีด่านอะไรที่ซับซ้อนเลยมากมายมีแต่ศัตรูที่บ้าพลังอย่างเดียวเราก็ปั้นตัวละครเก่งๆครับผมที่คิดว่าโหดๆไว้นะก็เอาเข้าไปบุกได้เลยนะครับตรงส่วนนี้เลยไม่ค่อยมีปัญหามากมายครับโอเคงั้นวันนี้ผมฮอสปิงแคทครับผมขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ夏蒸し暑くてだるくて何もかも面倒だけどこれもトレーニングの一環仕方ない。